ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นด่านใหม่นะครับซึ่งมีชื่อว่าลูแลนะครับก็เป็นด่านใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันนี้เลยนะครับผมก็เคยทำคลิปเล่นด่านนี้ไว้แล้วนะครับตอนเซิร์ฟเวอร์จีนมานะครับตอนนั้นคลิปนานแล้วแหละนะครับก็ไปหาดูได้เลยนะครับป่ะ let's go นะครับป่ะเราต้องรีบออกจากที่นี่นะครับเวลามันนับถอยหลังแล้วผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดปล่อยให้เวลามันนับถอยหลังทั้งหมดเนี่ยคือเราจะตายหรือว่าเกมมันจะปรับแพ้ไปเลยนะครับก็ป่ะวิ่งไปเลยป่ะผมติดเพื่อนตอนนี้นิวขอเล่นถามเฮ้ยเฮียไอ้คาจูปะนะเออเล่นกับคู่มันนะถามเฮียยิงเรื่อยๆเหรอเออยิงเรื่อยๆเลยไม่ต้องหาอะไรเมื่อกี้เราเล่นเจอเองเฮียไม่หรอกมันเสียเวลาตรงไอ้บอสผู้หญิงด้วยมั้งเราตายบ่อยอะมันเลยกินเวลาไงใครตายบ่อยใครตายบ่อยใครตายบ่อยไว้ไม่รู้ว่ะป่ะครับอันนี้ผมเล่นระดับง่ายนะไม่ได้เล่นระดับยากเพราะว่ายากผมเล่นมาแล้วรอบตะเกียบแล้วถ่ายคลิปไปแล้วแต่มันไม่ผ่านไงป่ะไอเจบักยังอ่ะหรือกำลังจะบักเดี๋ยวกูแจกเอฟให้นี่ผิดพลาดนิดหน่อยฮอดีผิดพลาดนิดหน่อยป่ะเดี๋ยวให้เพื่อนบัค AF ละกันนะครับป่ะอันนี้มันเป็นบอลระดับไม่ใช่ดิมันเป็นบอลระดับง่ายเออระดับง่ายมันก็ตายง่ายแล้วนะครับถึงจะบัคหรือไม่บัคระเบิดเนี่ยมันก็ตายดีนะครับก็ง่ายๆไปเราเอา AF ที่ขวายิงระเบิดเนี่ยก็ตายแล้วเฮ้ยไม่กูดังวะโหลไอ้เหี้ยเหมือนนี่มามันมีทั้งหมด5เวฟนะครับไอ้พวกศัตรูพวกเนี้ยผมจะเรียกว่าทหารแล้วกันไอ้พวกทหารเฝ้าป้อมเนี่ย ก็ผ่านได้อย่างง่ายดายเลยนะครับระดับง่ายบอกคนละเรื่องกันเลยมันง่ายเว้ยมันง่ายแบบง่ายจริงอ่ะมันง่ายแบบง่ายเลยอ่ะต่อให้ไม่บังระเบิดอ่ะคิดขวาเอฟยิงอ่ะแม่งตายเลยอ่ะคราวนี้ไม่ผิดพลาดแล้วนะเว้ยคราวนี้ไม่ผิดพลาดแล้วนะไม่ได้ขอวอนบ้างจำได้ไม่รู้ว่ะแต่กูได้สไนยิงทะลุมามาบอสตัวแรกของเรานะครับมี2ตัวไอ้สีแดงมันจะถึกกว่านะครับสีแดงมันจะถึกกว่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะไม่ค่อยถึกสักเท่าไหร่นะครับยิงแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ตายอันนี้ตายง่ายเลยตัวเนี้ยตายง่ายคนละเรื่องกันเลยไอ้ธนูนั้นน่ะที่ใช้อยู่อ่ะยิงเข้าดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจถึง 100,000 ป่ะฟังง่ายๆนะครับอันนี้รู้สึกว่าไอ้ทัวริโป้กับไอ้ปืน WR มันนี่ใช่ป่ะมันถูกเนิร์ฟดาเมจลงผมก็ไม่แน่ใจว่า WR ไหน WR ซอสหรือเปล่านะครับอ้าวผมตายว่ะเหมือนคนละจังง่ายอ่ะกูบอกเลยระดับง่ายแบบง่ายจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยนะครับเรื่อยๆเลยครับอันนี้เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวสีแดงก่อนมันหันหลังชนกันแล้วธนูดาเมจ 3,000 เหรอแล้วบอสตัวสุดท้ายระดับยากอ่ะยิงค่าดาเมจเท่าไหร่อ่ะถึง 1,000 ป่ะหรือประมาณ500โอ้ยชิบหายแล้วมันจะนี่กันแล้วมันจะชุบกันแล้วเร็วสายสปีดรันครับเราต้องรีบทำเวลาป่ะง่ายๆเลยครับอันนี้ไม่อะไรมากสบายมากมาเยอะแค่ไหนก็เข้าอยู่บอกเลยขอกดตัวแซดค้างแล้วมันจะรัวอ๋อกูจะเป็นรู้ไหมเฮียกูไม่เคยมีธนูตัวนั้นในสัตว์เอาไอ้เฮียกูขอเสียดีป่ะมึงเก็บดิยิงบอสไอ้สัตว์
ใช่เหรอใช่เหรอตอนกูเล่นคนเดียวกูไม่เห็นต้องเก็บเลยกูเล่นคนเดียวยังผ่านเลยแม่งมั่วเอาไว้ยัดปากมึงเอายัดปากมึงไอ้เหี้ยได้พูดน้อยๆรอมันเนี่ยแต่ดาวอ่ะกูจะดาวมึงมั่วปะเนี่ยมานี่แหละบอสตัวนี้ครับง่ายๆครับไม่ยากยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายอุปกรณ์เราพร้อมเออและที่สำคัญเนี่ยไอ้บอสตัวเนี้ยต่อให้มันมีเกราะของปืน AF ช่วยเนี่ยมันก็ตายดีนะถ้าเราโดนอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยมาครับยิงไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ตายเนี่ยระดับง่ายมันก็ง่ายเกินอ่ะง่ายจนแบบโอ้โหบอสแม่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายโอ้ตอนนี้ผมมองไม่เห็นมันจ้าซะเหลือเกินโอ้ยมองไม่เห็นเลยต้องดูในแผนที่เอาเล็งต่ำไว้ต่อให้มันจะลอยขึ้นเราก็เล็งต่ำไว้เหมือนเดิมพอเลือดเหลือครึ่งหลอดมันก็จะเปลี่ยนร่างนะครับร่างนี้ก็โหดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้ถึงกับขั้นโหดมากนะครับก็พอจัดการได้อยู่ไม่ใช่พอจัดการได้ดีจัดการได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับยากอ่ะคือกินเวลามากแต่ไม่แน่ระดับยากเราใช้ธนูตามที่คนนี้บอกนะครับอาจจะแป๊บเดียวก็ได้นะครับใครจะไปรู้แต่น่าจะแรงนะดูจากสกอร์ของเขาแล้วเขานำหนึ่งอยู่น่าจะแรงอยู่เดี๋ยวลองดูกูว่าธนูน่าจะแรงกูว่าธนูน่าจะแรงจริงพวกมึงต้องไปหามาเล่นแล้วนะพวกมึงต้องไปหามาเล่นเหมือนเขาแล้วนะไม่งั้นไม่ผ่านนะกูบอกไปเลยมืออย่าหาเล่นนี่ระดับง่ายของไม่ระดับยากอ่ะปะพี่ใหญ่ให้รู้นะไอสัตว์ใครมันชวนเล่นเดี๋ยวกูต่อยเลยแม่งเดี๋ยวกูทุบหัวเลยไอ้เหี้ยเล่นไม่รู้เรื่องเสียเวลาทำมาหากินนี่เหี้ย40นาทีนะมึงจะแต่40นาทีไม่ผ่านด้วยขอไปธนูระดับให้ระดับยากอ่ะยากแน่นอนธนูมาจากไหนไม่รู้ว่ะแต่มันเหมือนหาฟรีได้ใช่ปะหาจะด่านไม่ใช่หรอกล่องสุ่มธนูอันไหนวะป่ะอันนี้ก็ไม่อะไรมากครับกดตัวอีค้างไว้ให้มันเปิดเครื่องไอสัตว์ก็มันได้แค่นี้โอ้ยใช้ตามองก็เลื่อนแล้วอ่ะโอ้กูใช้ลูกศรเดินก็วิ่งทะลุแล้วมั้งกูใช้ลูกศรบังคับมันก็ทะลุไปแล้วมั้งโอ้แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดอย่างง่ายผมบอกเลยอันนี้ผ่านมากี่นาทีเนี่ยมันให้เวลามาแค่30นาทีใช่ป่ะระดับง่ายเนี่ยถ้าระดับยากจะเป็น40นาทียิงมอนแล้วมันดรอปกล่องเป็นรูปธนูโอเคตอนนี้ให้เพื่อนจัดการเลยนี่นะธนูอย่างนี้เนาะแล้วสรุปกดตัว E ค้างที่เพื่อนแล้วมันส่งแรเอิร์ธนี่มันทำอะไรได้เนี่ยแล้วกดส่งแรเอิร์ธให้เพื่อนนี่ทำอะไรได้เนี่ยส่งให้กูดิมันทำอะไรได้วะแรเอิร์ธกูจะเต็มหลอดเลยยันแน่มึงก็เก็บมาเยอะดิเผื่อมันใช้ประโยชน์ได้ด่านบอสอ่ะตัวมันใกล้เต็มยังไอ้เจแต่กูเอาให้เต็มดิแต่กูเอาให้เต็มหลอดดิเต็มยังเนี่ยเต็มแล้วมันได้ภารกิจอะไรก็ไม่รู้ achievement ขึ้นอ่ะอ๋อได้ภารกิจเหรอได้อะไรวะหลอดมันเป็นรูปหลอดไอ้นี่ไอ้ครับจะเต็มยังกูเต็มโอ้มึงมีแค่4เองตรงหลอดเลือดดิยาไม่มีสักอันแม่งไม่มีสักอันเลยเอากวางให้คนนี้เนี่ยจะขยับไปไหนเนี่ยจะขยับไปไหนวะเนี่ยหมดยังของผมเนี่ยมาจะดันเครื่องนี้ต่อเลยต่อเนื่องครับไอ้อัพเร็วๆดีๆโอ้ไม่ไหวไอ้เหี้ย
ไออัพไม่มีสักอันเลยโอ้โหอะไรของมึงครับเนี่ยขึ้นมากันมันได้ทีละ10อันนี้เหี้ยอะไรมากเนี่ยเหี้ยเต็มพื้นเลยเนี่ย9มอนนะมีแล้วแล้วจะไปทําอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ต้องหยิบแล้วมั้งจะเก็บมั้ยไปต่อยังเดี๋ยวแล้วมันได้อาชีพเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็ปลดล็อกภารกิจก็ยังดีอ่ะมาบอสตัวสุดท้ายของเรานะครับนี่แหละนี่แหละที่ไม่ผ่านดาเมจแม่งยิงเข้าทีละ90ขนาดใช้ AF เอาไอ้เหี้ยด่านแม่งบั๊กด่านมันบั๊กไอ้เหี้ยด่านบั๊กแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวกูยิง500เดี๋ยวกูยิง90เองเมื่อเช้ากูยิงเป็น100เลยมันเป็นเพราะแร่ใช่ไหมมันเป็นเพราะแร่ใช่ไหมจะหลบหมื่นเลยเออเขายิงเป็นหมื่นเลยกูยิง500นะหน้า110อ่ะเฮ้ยเฮ้ยซ่อมแอร์ก่อนเอ้ยซ่อมยานก่อนยานจะพังคือมึงตายปุ๊บคือมึงต้องรีบเก็บจากพื้นอ่ะเดี๋ยวมันหายใช่ป่ะสรุปถ้าเกิดยิงแร่เยอะมันยิ่งยิงแรงใช่ป่ะเออไอ้เหี้ยกูส่งให้มึงหมดเลยเอองั้นมึงก็เอาไปแล้วกันต้องรวมดาเมจไว้ที่คนนึงเออๆให้คนยิงธนูไปแล้วให้ไปเยอะอยู่อ่ะเนี่ยไอ้อัพสิ่งเนี้ยกูมอบให้แม่มึงเออเออทีหลังจะต้องเก็บไอ้นี่แร่เอิร์ธแล้วรู้แล้วไอ้สัตว์ว่าทำเพื่ออะไรไปซ่อมยานก่อนซ่อมยานก่อนซ้ำแป๊บโอ้โหผมได้อีกแล้วไม่เห็นตอบของอะไรเลยสิ่งนี้กูมอบให้แม่มึงแล้วกันมาครับก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องดูว่าได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีกล่องระดับง่ายแล้วก็ยากที่ผมเล่นไม่ผ่านใช่ไหมไม่ได้เลยนะครับโอเคก็ตามนั้นได้มากล่องนึงก็ผมจะเปิดกล่องดูนะครับว่าจะได้อะไรปึ๊บได้ปีกนะครับได้ปีก3วันกระสุน Assault Rifle ตกจากที่สูงเลือดไม่ลดเพิ่มป้องกันแล้วก็เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นนะครับก็แค่นี้แหละนะครับสำหรับระดับง่ายมันก็ง่ายจริงๆอ่ะนะครับถ้าระดับยากก็จะยากก็คือถึกกับบอสถึกอีกขั้นนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมถ่ายลงเล่นกับเพื่อนนะครับก็อาจจะมีคำหยาบนะครับไม่เล็กน้อยก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนก็คนกันเองอะเนาะเปิดไมค์คุยด้วยกันได้เล่นกันได้ด่ากันได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ